بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إننا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا สลามุอะลัยกุ่มบารา์มะตุลอฮิวะบาระกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ประสบแก่พี่น้องที่มาร่วมรับการฟังบรรยายศาส,น,สนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับ ทรนทาวเนี่ยได้จัดให้มีบรรยายทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการบรรยายถึง3ท่านด้วยกันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับ11โมงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บับบลี่ก็จะมาพบกับพี่น้องด้วยนะดังนั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับบรรยายเร็วหน่อยนะคือ9โมงนั่นแหละปกติก็คือ9โมงแต่บางทีอาจจะรอพี่น้องเพิ่มบรรยาย9้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ก็ ขึ้ตามเวลานะจะได้ไม่ไปกระทบเวลาของอาจารย์ท่านอื่นนะครับวันนี้เรื่องที่จะมานำเรียนกับพี่น้องนะก็ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาไปนะครับคือการเจ็บป่วยและการรักษาตามแบบอิสลามแต่พี่น้องสังเกตวันนี้เสียงของฉันเนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ดีนะยังมีกระแอมกันอยู่บ้าง นะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละยังมีเสียงให้ความรู้กับพี่น้องซึ่งนำเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องของการเสียชีวิตหรือการตายอันนี้เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนเนย,ยอมรับอยู่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้พี่น้องไม่ยอมรับการเสียชีวิตการตายทุกคนรู้ดีว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายอันนี้เอาเอาเอาเรื่องตรงนี้ก่อน แต่ตายแล้วเนี่ยโลกหลังความตายเป็นอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักอะกีด้าหลักความเชื่อของแต่ละคนบางคนเชื่อว่าตายแล้วตายแลบตายแล้วตายเลยไม่มีผลอะไรก็มีบางคนเชื่อว่าตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดขึ้นมานะก็ว่ากันไปแต่ในหลักการศาสนาของเราก็คือเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็คือการเดินทางสู่โลกแห่งนิรันดรแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย จะไม่มีการมาวนเวียนอีกแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเลยพี่น้องสู่อัลัมบัซซักเสร็จแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาสอบสวน,นรับบัญชีช่างความดีข้ามสะพานเสร็จแล้วก็เข้าสวรรค์กัน้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็ตกนรกไปคนที่อยู่ในตรกตลอดการก็คือคนที่ปฏิเสธอิสลามกาเฟรคนที่ตั้งภาคีทำชิริกก็จะอยู่ในนรก ตลอดไปส่วนคนที่ทำบาปใหญ่แต่ในหัวใจของเขายังมีอีมานยังมีคำว่าลออิลาฮะอิลลอหก็จะได้ขึ้นมาจากนรกเข้าสู่สวรรค์และเมื่ออยู่ในสวรรค์แล้วไม่มีออกแล้วอยู่แบบนี้ดันการตลอดการคอลีดีนาฟีฮะอับบาดะอยู่ในนั้นแบบตลอดการนะเรื่อยไปเรืไปเรื่อยเลยดังนั้นในดุนยาของเราพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายถ้าหาพูดถึงเรื่องการตายแล้วเนี่ย ก่อนที่เขาจะคุยกันเรื่องตายเนี่ยจานาอิสเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าสาเหตุของการเสียชีวิตโดยทั่วไปแล้วพี่น้องครับสาเหตุของการเสียชีวิตก็จะมีแบบกระทันหันแปลว่าร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพดีเลยและก็เกิดอุบัติเหตุเช่นรถคว่ำจมน้ำดินถล่มอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องจ็บใครได้ป่วยอันนี้ไม่มีป่วยอุบัติเหตุปั๊บไปเลยอันนี้จะกระทันหันหน่อยนะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นโรคนะเป็นโรคเสียชีวิตนะครับบางคนนอนติดเตียงบางคนเป็นโรคไม่นานนะอ่าบางคนก็อาจจะเกิดจากโรคจากการใช้ชีวิต นะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเป็นสาเหตุใหญ่อะ,อะไรบ้างล่ะก็พวกไขมันความดันเบาหวานพวกนี้แหละเนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้จะครบหมดหรือเปล่าถ้าไปตรวจทีอาจจะมาเป็นเพ็คเกตเลยก็ไดนะ้บางคนบอกอาจารย์มีปัญหาเรื่องโรคแล้วบอกว่าไม่มีเลยฮะทำไมอ่ะไม่เคยไปตรวจอ่ะกลัว <c oughs> <c oughs> ตรวจ้วเจอแต่ไม่ดีนะแต่อายุเกณฑ์ของเขาก็ต้องไปตรวจตาม ตามตามรอบปีนะและก็อีกประเภทหนึ่งก็เกี่ยวกับโรคติดเชื้อพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะโควิดที่ผ่านมานะครับก็เป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะราวนี้ตอนนึกถึงคนสมัยก่อนสักนิดหนึ่งเนี่ยโรคชารานี่เป็นโรคยอดฮิตของคนที่เสียชีวิตสมัยก่อนคือพูดย่ไงไๆคือว่าไปหาหมอแล้วหมอโบเอากลับบ้านเถอะเราก็เอามาอ่าน อ่านการอ่านยาซีนการอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายอันนี้อ่านได้นะอ่านได้มีมีฮะดิสรองรับอยู่เป็นการปฏิบัติของซอบะที่เป็นฮะดิซอเฮียนะการปฏิบัติของซอบะมูฮัตตัดดเนี่ยเพื่อให้คนตายเนี่ยคลายจากความกังวลเราอ่านยาซีนให้กับคนตายหรือจะเป็นกุศลอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าอ่านยาซีนได้แต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยปราดเห็นตรงกันว่าอันนี้ไม่มีซุนนะให้อ่านแล้วถ้าตายไปแล้วนะ แต่พูดถึงว่ากําลังจะตายเนี่ยอ่านได้แล้วก็ดูเฝ้าด้วยไอช่วงพังงาพังงาเนี่ยเรียกว่ามมฮัตเดลเนี่ยหมายถึงว่าวิญญาณกําลังจะถูกจะถูกดึงออกมาแล้วเนี่ยให้สอนตั้นกีนให้สอนตั้นกีนหมายถึงให้สอนคําว่าเลออีเลอฮะอิลอลลอให้เขาพูดบางคนเนี่เครียดเลยเฝ้าเลยมะต้องว่านะบางทีเนี่ยไปกระชากมะด้วยมะว่ามะก็โออยโอยจะว่าไงล่ะเจ็บ คืออันนี้หนะ้าที่คนคนเป็นสอนแต่คนตายเขาไม่ว่าก็เรื่องของเขาอาจะไปคาดใครไปคาดคั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเขาอ่านหรือเขาพยักหน้าก็อัลัมด้วยแล้วเป็นอารามาตที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีอ่เดี๋ยวบอกก่อนนะบางคนโอ้โหไม่ได้เลยต้องตีมะตลอดห้ามหลับห้ามหลับต้องว่าตันกินก่อนไม่ใช่อันนี้คือเราทําตามหน้าที่นะ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นโรคชาราแปลว่ามันไม่มีโรคอะไรหรอกมันค่อยๆหมดลมไปนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะก็ให้ยากันชนกระทั่งนั่นะแหละหมดทางรักษานั่นเลยนะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะหลักของอิสลามก็คืออัลวีกอยะคอยดุมินันอิลาจ การป้องกันดีกว่าการรักษาคือถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยต้องป้องกันไว้ก่อนเช่นออกกําลังกายท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับตอนที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มท่านเคยอุกาซ่านะเคยมวยปั้มมวยปั้มอ่ามีซอบาท,ท่านหนึ่งเนี่ยเก่งมากในการประลองมวยปั้มพอบอกแบบนี้โอ้โหอาจารย์มันใช่มวยปั้มฝรังร่งหรืรรรอเปล่าเออจับมาอะไรนะ เขาเอีฟาดปับหัวแตกไม่ใช่ดามวยปั้มตรงนี้หมายถึงการชนไหลกันอ่าดันกันคล้ายๆซูโม,โม่อ่าใช้กําลังในการาผักอีกฝ่ายหนึ่งให้ลม้มอ่านี่เขาเรียกมวยปั้มอันนี้ไว้ใช้เป็นทักษะในการต่อสู้ในสนามรบเวลาที่ไม่มีอาวุธอาวุธหลดมือแล้วเนี่ยก็ต้องใช้มือเปล่าในการต่อสู้ถ้าเป็นบ้านเราก็มวยไทยใช่ไหมคราวนี้ โมกอนเนี่ยมันมีสงครามเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันซอบ้าท่านเนี่ยเก่งมากล้มซอบ้าท่านอื่นหมดเลยจนกระทั่งมาถึงท่านนาบีนบีบอกขอลองดูนบีก็เลยประลองกําลังกับซอบ้าท่านเนี่ยปรากฏว่าซอบ้าท่านเนี่ยล้มพี่น้องนะก็เลยบอกนบีก็เลยบอกกับซอบ้าท่านนั้นบอกว่านี่เธอจะมามาออมมือให้ฉันทําไมล่ะเวลาอยู่ในสนามนี่มันต้องเอาจริงต่อให้ฉันเป็นรอซูลเนี่ย มันก็ต้องประลองจริงใช่ไหมแอบต้องประลองจริงเพราะศัตรูเนี่ยเขาไม่คิดว่าเป็นนบีเนี่ยเขาฆ่าอยู่แล้วศัตรูเนี่ยถึงเวลาก็ต้องเอาจริงจะมาออมมือไม่ได้ชายคนนั้นที่เป็นซอบาสาบานต่อรอยยาอัลลอฮ์ขอสาบานต่อรอยมาคี้ฉันไม่ได้ออมมือเลยฉันสู้สุดเต็มกําลังของฉันแต่ด้วยกับความแข็งแรงของท่านนาบีเนี่ยล้มฉันได้นี่ตัวอย่างเห็นไหมท่านนาบีเนี่ยแข็งแรงดังนั้น ในวัยชะกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพแต่พอเข้าสู่วัยชาราฟังแบบนี้บางคนมแหมไม่อยากพูดเลยชาราฟังแล้วมันมันไม,ไม,ไม่ไม่สบายใจเอาเป็นว่าวัยอาวุโสแล้วกันวัยอาวุโสเข้าสู่วัยอาวุโสแล้วอันนี้ร่างกายมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าสปันภาพมันเริ่มหายไปการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เริ่มมานะคือภูมิมันตกนะครับ มีรายงานจากบูเราระบอกว่าท่านนาบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมได้กล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮุบิฮีคอยรอนยูซิบะมินฮูผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีงามนะเป็นไงครับยูซิบะมินฮู อัลลอฮ์ก็จะท่งทดสอบเขาด้วยเพศภัยต่างๆอ่าภัยอ่ะพี่น้องภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่าทุกวันนี้เนี่ยภัยเนี่ยมาแบบข้อเด็กภัยไซเบอร์เนี่ยผมดูข่าวเมื่อกี้เองเพิ่งออกมาวางโทรศัพท์ชาร์จแบตมีเครื่องโทรศพัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งไว้เล่นเกมอีกเครื่องหนึ่งไว้ทํางานแต่อีเครื่องเล่นเกมก็มีแอปธนาคารด้วยวางไว้เฉยๆพอเปิดขึ้นมา เงินโอนหายเข้าไปในบัญชีใครไม่รู้เป็นแสนหมดเกี้ยงเลยนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะถ้าเกิดมีคนเขาต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นี่เงินหายเลยในบัญชีอ่านั้นใครมี2ี่0บาสล้านเนี่ยอ,อย่าไปทปปําแอปเอาไว้นะเดี๋ยวมันหายอในแอป,ปเนี่ยเอามีสักพันสองพัพอไว้จ่าค่าไฟค่าน้ำอย่ามีเยอะ นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันตรายนะอันนี้ก็เป็นเพศภัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะและก็รวมถึงเพศภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอุบัติเหตุด้วยพี่น้องสังเกตนะสำนวนสำนวนอันแรกเนี่ยไมยูริดิลละฮูบีฮีคอยรอนเนี่ยนะก็จะมีอีกฮะดิษบทหนึ่ง ไม่ยูริดิลละฮูบีฮีคอยรอนอยู่ฟักกิฮูฟิดดินคล้ายๆกันนะอันนี้ยูซิบฮูมินฮูอยู่ซิบมินฮูอันนี้อีกอันหนึ่งอยู่ฟักกิฮูฟิดดินผู้ใดที่อัลลอฮ์ Allah ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามแล้วแล้วก็อัลลอฮ์จะทําให้บุคคลนั้นเป็นคนที่เข้าใจศาสนามีความรู้ในเรื่องศาสนาเข้าใจศาสนาอ่านี่แสดงว่าสองอย่างนะ หนึ่งถ้าเราเกิดบททดสอบนะดินถลม่มบ้านพังมั่งรถเสียบั่งอะไรบ้างน,นะชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราประสบกับความดีก็คืออดทนไงบททดสอบอันที่สองอยากจะได้รับความดีทํายังไงเรียนศาสนาฟังศาสนาอันนี้ไม่ต้องรอให้รถพังไม่ต้องรอให้บ้านถลม่มมาเรียนศาสนาได้รับความดีอันนี้ง่ายสุดเลยนะ สำนวนฮะด,ดิษเหมือนกันเลยพี่น้องนะิดเปลี่ยนแค่ตอนท้ายเท่านั้นต่อมามีรายงานจากอบูฮุไรร์รอดิยัลฮลุอนันฮุท่านนาบี็อลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัไลลลมได้กล่าวว่ามายูซิบมายูซีบุลมุสลิมมุสลิมนั้นเมื่อเขาประสบกับเรื่องดังต่อไปนี้มินนัสอบินอันแรกนาาักสอบนัสอบแปลว่า ประสบภัยภัยบอกไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าฝนอากาศน้ำท่วมภัยแล้งเนี่ยนะ,ะภัยหนาวเอาว่ากันไปหรือเกี่ยวกับเรื่องของอที่อยู่อาศัยต่างๆมินนะสอบินว่าแล้ววอบินเปลี่ยนตัวนูนกับตัววาววออบินตัวน,นี้แปลว่า ไข้เป็นไข้นี่เออเป็นไข้เสียงเปลี่ยนเป็นไข้ไม่สบายตัวร้อนอ่าวะละฮัมมินมีความกังวลมีความกังวลนะกังวลเนี่ยอาจจะไม่ได้กังวลด้วยกับตัวของเราเองนะอาจจะเป็นความกังวลกับบุคคลรอบข้างก็นับนะบางคนเป็นกังวลเรื่องลูก มีพี่น้องเครียดโดยโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยไม่รู้จะเปิดตําราหไหนแล้วไม่รู้จะหาคู่มือเขาเนี่ยเล,เลี้ยงลูกยังไงให้เป็นมุสลิมเอามาอ่านกี่อันแล้วก็โอ้โหอาจารย์เอ้ยฉันก็ะทำสี่ห้าข้อแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยอฉันก็เคยบอกไปข้อนึงนะบอกว่านี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตหนึ่งดูอาหรือเปล่าตอนมีอะไรกันนะดูามาั้งเปล่าอันที่สอง เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมแม่หรือเปล่าหรือไปเอานมวัวมาให้กินถ้าเอานมวัวมากินก็ดือ้อตามตามสภาพวัวน,นั่นแหละเคยคุยกับวัวรู้เรื่องไหมล่ะ <c oughs> เออกินนมแม่เอานมคนให้กินแล้วก็สอนให้เขารู้จักยามากลุ่มอิสลามบ้างไหมปล่อยให้ไปเล่นกับเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมสักพักหนึ่งมันก็อะไรอ่ะอะไรแซดอย่างบอยเลยมาใหม่แล้วนนเนี่ยมันก็ร้องเพลงกันเละเทะไปหมดใช่ไหมเออ ตัวอาไม่มีกุรอานไม่เคยเรียนอย่างนี้แล้วบอกว่าอาจารย์จะทํายังไงให้ลูกฉันเป็นคนดีก็เราไม่ทําสาเหตุให้มันดีให้ครบก่อนนะแล้วก็เรื่องของการเรียนหนังสือก็สําคัญนะครับพยายามส่งลูกของเราเนี่ยให้อยู่ในในสังคมมุสลิมนะโรงเรียนที่เป็นมีเพื่อนเป็นมุสลิมบางคนกลัวแคบอาจารย์ถ้าเกิดครบจะมุสลิมอย่างเดียวเดี๋ยวแคบ ให้เขามีเพื่อนต่างศาสนาเยอะๆเขาจะได้กว้างสุดท้ายเป็นไงพี่น้องอย่างกว้างตอนเนี้ยทําเหมือนเขาหมดเลยกว้างตกลงบันดีไหมเนียก็ดูที่อีมานของลูกเขาเราด้วยเพราะเด็กไงยังไงก็แล้วแต่พี่น้องภูมิคุ้มกันเขามีน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้รับภูมิคุ้มกันอย่างดีเช่นอย่างฉันเนี่ยตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยฉันเรียนเนี่ยบางกองเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นเนี่ย รู้จักตะกูลใหญ่ๆเพชรทองคําเอ่ยของอนุญาตวงสัรเอ่ยเนี่ยหนุ่มตะกูลใหญ่ๆเนี่ยก็ไปรู้จักกันในโรงเรียนเนี่ยเอ่อตราเรียงอยู่บรนป่ามารู้จักวงสรรแถว 5, 3, ห้าสามเพราะอะไรเพเพื่อนในโรงเรียนมารู้จักเพชรทองคําแถวจารันสนิทวงได้ยังไงแถวบางอ้อได้ยังกับมาเรียนโรงเรียนเดียวกันกวห่างเห็นไหมมุสลิมเรารู้จักกันอัลฮัมดุลิลละพอไปอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยไม่ต้องห่วงแล้วถึงเวลาเราละหมาดเองเลย ถึงเวลาเราทำความดีได้เลยเพราะเราอยู่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเยาวชนแล้วแต่นี่หัวเลี้ยวหัวต่อเอาไปอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็เรียบร้อยพี่น้องโดนเข้าจูงไปนะวะลาฮัมินความกังวลต่างๆแม้ว่าจะเป็นความกังวลกับบุคคลรอบข้างก็นับบางคนเครียดเรื่องสามีเรื่องบังภรรยานั่นแหละอัลลอฮ์ทดสอบเราอยู่ วลาลฮะซาินเรื่องของความโศกเศร้าวความเสียใจมีใครไหมพี่น้องคนรักเสียชีวิตแล้วไม่เสียใจเออพอเวลาเมียเริ่มขอโทษนะภรรยาเริ่มไอคอกคอกกระแกเริ่มยิ้มแล้วเริ่มยิ้มกลุ่มกลิ่มแล้วไม่ใช่พี่น้องภรรยาไม่สบายก็เป็นห่วงเป็นใยสามีไม่สบายเป็นห่วงเป็นใย มีคนรักเราคนรอบข้างเราที่เสียชีวิตด้วยกับความผูกพันแน่นอนเสียใจแต่เสียใจบนกรอบอิสลามไม่ตีโพยตีพายไม่ต่อว่ากอดัดกำหนดของอัลลอฮ์ไอแบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นบททดสอบที่เราจะได้รับผลบุญพี่น้องคิดว่าความเสียใจที่ที่ที่มากที่สุดของคนคนหนึงเนี่ยคือการสูญเสียใคร บางคนก็บอกอาจจะบอกแม่เนาะบางคนบอกลูกใช่ไหมแต่เทียบไม่ได้เลยกับการที่ซอบะทราบข่าววันที่นบีเสียชีวิตนั่นน่ยเขาบอกว่าที่สุดของความเสียใจของมนุษย์ที่จะมีซึ่งเราเนี่ยไม่ทราบความรู้สึกนี้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันนบีเราไม่ได้อยู่ เจอกับท่านนาบีเราไม่เคยได้เห็นหน้าท่านนาบีแต่ซอบ้านเนี่ยอยู่กันบนบีเจอนบีทุกวันไปละหมาดกันบนบีฟังนบีอ่านกุรอานเป็นอิหมัมนาละหมาดทุกวันแล้ววันนึงรู้ว่านาบีเสียชีวิตรับไม่ได้โดยเฉพาะท่านอุมัดท่านอุมัดบอกว่าใครว่านาบีตายแล้วก็หัวหลุดฉันจะฟันเลยนี่ความรักที่มีต่อท่านนาบีจนกระทั่งท่านอบูบักเนี่ยมาปลอบมาบอกว่าถ้าเราศรัทธานะ ถ้าเราเราเรารักท่านนาบีมุฮัมมัดเราปฏิบัติตามทำนบีมุฮัมมัดตอนนี้นบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าใครศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮ์หม่านที่มัน่นคงอัลลอฮ์ทรงอยู่อัลลอฮ์ไม่มีเสียอัลลอฮ์ไม่มีตายอัลลอฮ์ทรงอยูอ่หลักการศาสนายัางเหมือนเดิมเพราะท่านนาบีทำภารกิจสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วต่อมาดังนั้นความเสียใจของบนโลกนี่พี่น้องไม่เท่ากับวันที่ซอบะศูญย์เสียท่านนาบี วลาอาดาและแม้กระทั่งอันตรายนะอาดาก็หมายถึงอันตรายต่างๆที่มันมาเกิดขึ้นกับเรามีดบาดนะถามว่ามีดบาดเนี่ยกล่าวอินนาลิลแลได้ไหมคําตอบก็คือได้นะเออเนี่ยเราต้องสอนกันบ้างบางทีเนี่ยแมวตายก็ยังอินนาลิลแลได้เลยเรารักอะ่ะเราผูกพันใช่ไหมแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิตก็กล่าว อินนาลินแล้วว่าอินนาอิไรฮิรรจีอูนได้แต่นิดนึงนะสำหรับบุคคลที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนต่างศาสนิกวันก่อนมีรุ่นน้องผมก็ถ่ายรูปคู่กับย่อเขาใช่ไหมแล้วบอกว่าพ่อผมเสียแล้วครับอินนาลินแล้วว่าอินนาอิไรฮิรอจีอูนอลลอคนก็มาสิใช่ไหมเราปกติเราเห็นใช่ไหมแล้วภาพมันก็เป็นภาพกอดกอดคอคุณพ่ออยู่ แล้วก็ขาวดำข้างล่างมาก็อินนาลิลลา้วอินนาอิลัยฮิรอจิอุนแล้วก็ต่อจากมาอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูวารฮัมฮูวาฟีวาฟูอันฮูวากริมนุซูละหัวเซียามาดะคอละฮุดูอากันยาวเต็มไปหมดเลยผ่านไปอีกประมาณสามชั่วโมงแจ้งคิวชาปนกิจแก้จริงๆว่างานศพกำหนดการที่วัดต่างๆฉันก็บอกอ้าวเมื่อกี้ดุอากันเต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงกันดีเนี่ย โอ้โห oh เราไปดูอาดูอานี้ไม่ให้ไม่ได้นะถ้าไม่ใช่มุสลิมเอาล็อมาฟิละหูไม่ได้นะห้ามได้แต่อินนาลิ่แล้วว่าอินนาอิลัยฮิรอจีอูนก็เลยไปอินบอกไปบอกว่าไอ้ไอ้บางเอ้ยอ,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 อันไหนที่เขาไม่ใช่มุสลิมบงเล็บไปด้วยเขาจะได้ไม่มาขอดูอาไอ้คนที่ขอดูอาเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเป็นมุสลิมเขาก็ดูอาให้แต่เราเนี่ยเป็นคนแจ้งข่าวเนี่ยต้องบอกให้ชัดว่าไอ้ย่อเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแจ้งข่าวนะแล้วก็ งดเรื่องดูอาดูอาให้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกกันนิดนึงว่าบางทีแจ้งแบบนี้มันมันกำกวมต้องบอกเลยว่าว่าถ้าเราถ้าย่อมาเราไม่ใช่เนี่ยบอกวงเล็บหน่อยว่าท่านไม่ใช่เป็นมุสลิมนิดนึงคนที่รู้หลักการศาสนาก็จะอินานาลิละแล้วก็แสดงความเสียใจเพราะในหลักการศาสนาของเราถ้าไม่ใช่มุสลิมขอดูอาให้ไม่ได้พปร่วมในพิธีศพเขาไม่ได้แต่แสดงความเสียใจได้ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะและให้กำลังใจคนนั้นนะเหมือนกับที่ท่านนาบีแสดงความเสียใจกับอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซันลูนชื่อแบบนี้คุ้นไหมพี่น้องอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนนี่ใครหัวหน้ามูนาฟิกวันที่หัวหน้ามูนาฟิกตายเป็นข่าวดีเพราะว่าคนไม่ดีตายใช่ไหมแต่คนที่เสียใจคือลูกชายซึ่งเป็นมุสลิมชื่ออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์ เป็นลูกชายแล้วมาละหมาดกับน,นบียูซอฟหน้านาบีตลอดเลยนบีรู้ว่าลูกเนี่ยต่อให้พ่อจะชั่วขนาดไหนขอมาอับนะความเป็นพ่อเป็นลูกมันตัดไม่ขาดอยู่แล้วหมายความว่าไงมันต้องมีความรู้สึกอ่ะเขาเลี้ยงเรามาใช่ไหมความรู้สึกมันมีอยู่แล้วเสียใจเสียใจมีแต่ในหลักการศาสนาก็มีกรอบอยู่มีกรอบอยู่ดังนั้นนบีให้ผ้าไปเป็นผ้าผืนหนึ่งให้ไปหอมายัด ที่ให้อันนี้ไม่ใช่ให้เกียรติกบมายาติแต่ให้เกียรติกับลูกชายที่เขามั่นคงในอิสลามแม้ว่าพ่อเขาจะเป็นศัตรูกอิสลามแต่ลูกคอยปกป้องอิสลามตลอดแล้วลูกก็บอกว่าถ้ามีคําสั่งจากนาบีให้ฆ่าพ่อเมื่อไรเนี่ยฉันไม่ลังเลเลยเพราะเป็นมุนาฟิกไงแต่นบกีก็ปราเอาไว้ไม่ได้ทำและสุดท้ายก็เสียชีวิตไปนะอันนี้หมายถึงหัวนหน้ามุนาฟิกเนี่ยดังนั้นอะไรที่เป็นอันตราย ที่เกิดขึ้นนะอะไรนะมีดบาดนะครับเออ่แม้กระทั่งในานาบีบอกว่าฮัตตาชาวกะตหน้มที่มันอยู่ตามพื้นเนี่ยพี่น้องเสี้ยนน้มต่างๆอยู่ชาคูฮาอิลลากฟารอลลฮูบีฮามินคอตอยาฮูคนคนหนึ่งที่โดนน้ตมตำเนี่ยแล้วก็ประสบกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภัยไข้หวัด เป็นไข้กังวลเป็นโรคซึมเศร้าอันตรายต่างๆแม้กระทั่งหนาดำเนี่ยอัลลอฮ์จะชำระบาปของเขาจากผลบ,บททดสอบที่เขาดันประสบแสดงว่าเราเนี่ยถ้าเป็นเยอะอ่าบางคนนี่เป็นเป็นเยอะใช่ไหมบางคนเป็นน้อยขึ้นอยู่กับอาการ ถ้าเป็นเยอะแล้วแล้วอดทนผลบุญเป็นไงเพิ่มมากขึ้นนะเออในในมุมหนึ่งนะสมมติไอไอคนหนึ่งจะไปหาหมอบอกเป็นไข้เจ็บคอไม่ไม่เจ็บมีน้ำมูกไม่ไม่มีคัดจมูกไม่ไม่มีเป็นแข่ไข้อย่างเดียวอ้าวอันนี้ได้ไปหนึ่งข้อแต่สมมติไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วโอ้โหเป็นหมดเลยเจ็บคอด้วยอักตอมอักตอมทอมซินด้วยนู่นน,นี่เป็นเนี่ยแล้วเราอดทนแสดงว่าผลบุญเพิ่มขึ้น หลักฐานมาจากไหนล่ะหลักฐานมาจากอับดุลลอฮ์อิมนุมัสูรอซูลลลอฮุออันฮุบอกว่าข้าพเจ้าได้ไมหาท่านรอซูลุสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นเนี่ยท่านกําลังเป็นไข่อยู่นะอาการของไข่ในพี่น้องมันก็จะตัวร้อนเหมือนกับอยู่ในเตาอบเหมือนกันนะมันจะรุมไปหมดเลยนะและข้าพเจ้าก็ได้กล่าวว่าท่านรอซูลุสล์จริงๆท่านนี่กำลังมีไข้สูงเลยนะ ก็แหลอาจลอินนีอูอากูกกมายูอาก,กูใช่แล้วฉันเป็นไข้นบีต่อไปฉันเนี่ยเป็นไข้แล้วไข้ของฉันเนี่ยเหมือนกับคนสองคนที่ที่เป็นในหมู่พวกเจ้าคนอื่นเขาเป็นกันสมมุติสามดองศานาบีก็เพิ่มเข้าไปอีกเท่านึงอ่ะพี่น้องคิดดูดิวความที่ ความที่เป็นไข่ของท่นานนบีเนี่ยมากกว่าคนอื่นสองเท่าสองคนเท่ากับคนอื่นเท่ากับคนอื่นสองคนมากกว่าหนึ่งเท่าแรอดจุลแลเนี่ยมีกุกุมกุนตูดาลิกะอันเนลกะอัจรออินอับดุลลอห์มมุสอุดก็ถามว่าดังนั้นกุศลผลบุญเนี่ยจะเป็นสองเท่าใช่ไหมครับในเมื่อใครเราเยอะกว่าคนอื่นเนี่ย เราจะได้รับผลบุญเป็นสองเท่าใช่หรือเปล่านบีบอกว่าก็และอาจัลเดลิกะเดลิกถูกต้องแล้วมันเป็นเช่นนั้นแหละมะมินมุสลิมินยูซีบูฮูอาดาชาวกะจินไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาประสบแม้กระทั่งเสี้ยนหน้มที่มาตำขามาตำเท้าเขาฟามาฟาวกอฮาอิลลากัฟฟารอฟารอลลอบิฮาไซอาติฮีกามาตักตุชจาโตะวรอกอฮา เว้นแต่อัลลอฮ์นั้นจะชำระความผิดของเขาความชั่วของเขาให้หมดไปเสมือนกับต้นไม้ที่มันลาดใบพี่น้องใครที่ปลูกต้นไม้แล้วไม่ขยันกวาดใบไม้อันนี้แปลกเพราะด้วยปกติแล้วยิ่งมีต้นไม้เยอะใบไม้มันก็จะหล่นมาเยอะตามสภาพาสังเกตไหมล่ะบ้านไหนปลูกต้นไม้ก็จะมีใบไม้อันนี้อธรริบานดีแล้วแสดงกวาดหลายรอบ <c oughs> ก็จะมีใบไม้ตกลงมา ถามว่าไอ้ใบไม้ที่มันตกลงมาเนี่ยมันตกทําไมอ่ะทําไมมันต้องตกลงมาด้วยมันต้องการผลัดใบแสดงว่ามันมีใบอื่นเนี่ยที่สดกว่าที่ดีกว่าไปไงผลิออกมาและไอ้ใบที่มันเหี่ยวมันแห้งใบที่มันหมดอายุมันก็หล่นลงมานั่นแหละบาปต่างๆที่มันเป็นของไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะร่วงเหมือนกับใบไม้ที่มันหมดสภาพแล้วมันก็ร่วงออกมา ดีไหมนะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่อดทนนะเวลาเจอภัยพิบัติอีกรายงานหนึ่งจากอบูหุรออรดิยัลลัฮูอัลอฮิวบอกว่าท่านรอซูลสลลลลฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาสลุนมุมินแกมาซาลิคอมาตินอุปปมาผู้ศรัทธานั้นเนี่ย อุปมาไอดังกระต้นอ่อนของพืชที่ล้มลุกอมมันต้องลมมันก็จะลู่เอน็นต้นไม้มันจะมีสองประเภทนะพี่น้องถ้าไม้แข็งๆเนี่ยเวลาเจอเจอลมแรงๆเป็นไงหักแต่ไม้บางประเภทเนี่ยไม้เป็นไม้ลู่ลมไม้เนื้ออ่อนลมพัดมามันเอ็นเลยมันเอ็นแต่ไม่หักนะมันเอน็ง เนี่ยมุมินเป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยมันจะเอนไปเวลาเจอภัยพิบัติเจอบททดสอบเอนหักไหมไม่หักไม่ถึงขั้นผูกคอตายหรอกมุสลิมเราไม่มีถ้าเป็นผู้ศรัทธานะบางคนบอกอาจารย์วันนั้นเพิ่งเดินข่าวมุสลิมฆ่าตนตายบอกแสดงว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นถ้าถึงขั้นที่ดีเออคือขั้นที่มีอีมาเนี่ยไม่กล้าหรอกไม่กล้าฆ่าตัวตายมันแค่เอนมีมีเอนเท่านั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมีมีช่วงที่ เออ,อาจจะอีมานตกบ้างอะไรบ้างนะครับอิบาดะอาจจะลดลงบ้างเพราะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเวลามันดีขึ้นมันก็จะกลับสู่แบบเดิมกลับมาตรงเหมือนเดิมอีกแล้วเออเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งรถนงรดน้ำนะจับมานิดหน่อยมันก็ตรงเหมือนเดิมเพราะบททดสอบของอัลลอฮ์นี่แหละ จะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่เป็นมุสลิมลมมาทีกับเอ็นไปทีนึงบททดสอบมากับเอ็นทีนึงสักพักผ่านไปกับกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีแล้วทำดูดิละแต่คนชั่ววัลฟาจิรส่วนคนชั่วเนี่ยกัลอาซะตินซอมอมันอุป,ปมาเหมือนกับต้นซีดอะอันนี้ฉันฉันไม่รู้จักนะต้นนี้มีหรือเปล่าแถวบ้านเราอยู่ในอาหรับไม้เนื้อแข็งต้นเนี่ย มันจะยืนแกร่งเลยยืนแกร่งในหน้าแผ่นดินเลยแต่พอเวลาอัลลอฮ์ส่งไปไัยบาลามันหักทันทีพี่น้องพังทันทีเลยดังนั้นจึงสังเกตนะคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาเจอบททดสอบเยอะๆเรียบร้อยพี่น้องพังเลยหรือเจอภัยบัตชัยก็ียกภัยบาลาก็ได้หรือจะเรียกว่าบทลงโทษก็ได้ก็จะเสียหายทันทีนะอ่าต่อมาพี่น้องครับ เงื่อนไขที่จะทําให้ได้รับการลดบาปเนี่ยหนึ่งในนั้นต้องมีความอดทนในหนังส,สือฟิกุสุนนะบว่าผ,ผู้ที่เจ็บป่วยต้องอดทนต่อความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่บ่าวจะได้จะได้รับความที่มันจะดีเลิศไปกว่าเรื่องของความอดทนอ้อซอบรุความอดทนนั้นเป็นเหมือนกับ ถ้าเป็นอวัยวะเนี่ยพี่น้องเหมือนกับศีรษะเลยเออเปรียบเสมือนนะความอดทนเนี่ยท่านเปรียบเป็นอวัยวะในร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนศีรษะถามว่าคนไม่มีหัวเนี่ยอยู่ได้ไหมพี่น้องอยู่ไม่ได้จึงไม่แปลกนะเวลาเขาไปประหารชีวิตเยทำไมเขาไม่ตัดมือล่ะก็มันไม่ตายเราตัดมือเนี่ยเออยกเว้นมันติดเชื้ออีกเรื่องหนึ่งนะพอตัดมือปั๊บตายเลยไม่มีถ้าตัดหัวเนี่ยยังไงไม่ไม่รอดพี่น้องเออ นั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาและไม่มีความอดทนไม่เรียกว่าผู้ศรัทธาเพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้ศรัทธาคือความอดทนรายงานจากซูเฮบบินซีนานบอกว่าท่านนาบีสโลล้อหัวและฮุสัลลมได้กล่าวว่าอาจบันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาในฮะดิษใช้คำว่าผู้ศรัทธานะริอัมริมุมิน อินน์อัมรอหูกุลและหูคอยรุนไม่ว่าเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ที่มาประสบแก่เขามาที่เขาพบเจอเนี่ยกุลและหูคอยรุนทั้งหมดจะเขาจะได้รับความดีทั้งหมดเลยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเขาจะได้รับความดีทั้งหมดวะไลซาซาลิกาลีอาฮาดินอิลลาลิลมุมินและความดีอันเนี้ย ที่เขาจะได้รับแบบเนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยเว้นแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นคนที่เป็นมุมินเท่านั้นอินออลซอบัตทูสรออูชากรอประการที่หนึ่งหากมีเรื่องราวใดที่มาเจอกับมาประสบกับเขาแล้วเขานารู้สึกสุขใจนะสุขใจสะระ สุขใจมองไปเห็นหน้าลูกน่ารากักมีความสุขอัลฮัมดุลิลละมองไปเห็นหน้าภรรยาน่ารากักอัลฮัมดุลิลละเข้าไปในบ้านบ้านสะดวกใหญ่ยยโตนะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอัลฮัมดุลิลละม้ายานพานะที่เราใช้ที่เราขี่ดูแล้วซื้อมาแล้วแม่ไม่มีไม่มีเลยที่มันจะมาสร้างความทุกข์ใจเชื่องตลอด น้องรู้ไหมดูอาที่เขาไว้เป่ากระหม่อมนะภรรยาเนี่ยเป็นดูอาเดียวที่เป่าม้านะดับีเเขาก็ดูอาไว้เป่าม้าด้วยเพราะว่าม้ามันก็เป็น,น,นธรรมดามันชอบพยศเออเนี่ยดูอาเดียวกันเออนะคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องความดีต่างๆเนี่ยเขาจะชาก็รอขอบคุณ ฟากานาคอยรอนแล้วหูเขาก็ได้รับความดีอันเนี้ผมว่าไม่ยากไม่ยากเพราะปกติมนุษย์แล้วเนี่ยมักจะเพลิดเพลินกับความสุขแต่ว่ามันจะพลาดตรงที่ไม่ขอบคุณอร์นี่แหละลืมไงได้เงินมาเนี่ยพี่น้องผมเคยบอกนะแม้กระทั่งซอบ้านเนี่ยเดินไปเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมเดินเดินไปเนี่ยอากาศมันร้อนมีต้นอินทผลัมต้นหนึ่งแล้วก็ไปหยุดพักใต้ต้นอินทผลัม สรนเซอร์เอาล้อแล้วขอบคุณเอาล้อแล้วเดินเดินอยู่มีเมฆมามาบังเป็นเงาขอบคุณเอาล้อแล้วเนี่ยแค่นี้ขอบคุณเอาล้อแล้วเดินเดินอยู่ร้อนร้อนอยู่พี่น้องไปหลบใช่ไล่ใต้ชายคาบ้านขอบคุณเอาล้อแล้วนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขอบคุณเอาล้อไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยสุยูดเลยสุยูชุกตเลยถ้าเรื่องใหญ่ๆนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องโดยทั่วไปที่เราพบเจออยู่เป็นประจำก็อัลฮัมดุลิลละสันเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์วะอินอัลอบัตฮูดอัรอและตรงกันข้ามถ้าเรื่องใดนั้นทำให้เขาไม่สบายใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์กใจเขาก็จะอดทนฟกากานาคอยรอนและหูเขาก็จะได้รับความดี เมื่อวานผมเพิ่งบอกไปนะกีที่เสียชีวิตตอนที่ผมไปทําอุมรองมาผมเพิ่งลับมาจากอุมรอนนะครับได้สัปดาห์หนึ่งละมีมีกีคนหนึ่งเสียชีวิตกีคนเนี้ยเสียชีวิตที่มาดีนะวันที่เข้ามาเมืองมาดีนะแล้วก็เสียชีวิตที่เมืองมาดีนะได้ฝังบาเกียด้วยเป็นกูโบที่ดีที่สุดบนดุนยานที่พี่น้องฝังยากนะบะเกียเนี่ยเออ เพราะคนว่าช่วงที่กีคนเนี่ยอยู่ในมักกะเนี่ยไปไปทำอุมมระอไปทําอุมมร้อเนี่ยพี่น้องคิดว่าอย่าคิดว่าไปซื้อทัวร์แบบไปเที่ยวยุโรปแล้วก็ทุกอย่างมันจะเพียบพร้อมไปหมดนะโอ้โหกินบุฟเฟ่ต์ดีหมดทุกอย่างเลยถ้าถ้าถ้าเราจ่ายสตาค์เยอะกันไหมแนมกันแต่ถ้าแบพอดีพอดีจ่ายพอดีพอดีเนี่ยบางทีมักกะจะมีมีขาดบ้างอะไรบ้าง แต่ก็พูดกระแทกเขาได้ให้เขาเิมเตรียมตัวแต่ว่าบางครั้งมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยมันก็มีมัน,นอันนี้มันไม่สามารถจะไป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 ,ไปแก้ไขได้เหตุสุดวิสัยเช่นไอเราเนี่ยรถติดออกไม่ได้สมมติอะไรก็แล้วแต่กลับมาหมดเวลาของการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็เก็บไม่มีอาหารกิน เราะเก็บไปมาช้าปุ่ง,ง่ายๆมันอาจจะเกิดเรามาช้าเองเนี่แหละก็ต้องไปซื้อปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นตรงก,กันกับลักษณะของชายคนนี้กบกีคนนี้ก็คือว่าแกไม่ค่อยบ่นอะไรเลยอาหารไม่มีแกก็เดินไปหาขนมปังกินไม่บน่นไม่ว่าไม่อะไรสักคำเจอฟงเจอฝนไม่พูดไม่บน่นไม่อะไรเลยเป็นคนที่พูดน้อยเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดแต่ สิ่งที่จําเป็นเท่านั้น <c oughs> ดังนั้นจึงไม่แปลกว่าอัลลอฮ์จึงบันทึกให้เขานั้นได้ฝังในกูโบที่ที่มีความประเสริฐที่สุดน,นะก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคนคนนั้นด้วยนะ,ะพูดง่า,งงายๆก็คือว่าสอบบารออดทนไม่บ่นไม่อะไรนะครับพยายามพูดให้น้อยนะเวลาเจอบททดสอบอะไรต่างๆแล้วก็ขอดูอาต่ออัลอคราวนี้อีนิดนึงว่า มีรายงานจากท่านอนานัสนะซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมาจากท่านรอซูลอัลลอฮวงไลฮัซัลลัลมอินลอฮตายแลกอลอันนี้เป็นฮะดิษกุดซีนะครับบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์าตาแลาได้ตัดว่าคาใดที่ฉันอีละอีดะบะตะไลตุอับดีคาใดที่ฉันทดสอบบ่าวของฉัน บิฮาบีบตาหีด้วยกับของรักทั้งสองของเขาฟาซอบารอหลังและดังนั้นเขาก็อดทนฟ uh um าอวัตจูฮูมินฮูมานะฉันก็จะให้สวรรค์อันจันนะแก่เขาเป็นสิ่งทดแทนจากสิ่งที่เขาถูกทดสอบอันนั้นทั้งสอง อะไรเอ่ยนี่คำถามละอะไรเอ่ยคือบิฮาบีบาใจฮีสิ่งที่รักทั้งสองของเขาคืออะไรพี่น้องครับเวลาที่เราจะเปรียบสิ่งรักเนี่ยเราจะเปรียบเป็นอะไรเอ่ยมีอยู่สองแบบสองอย่างหนึ่งดวงดวงใจดวงใจเนี่ยมันมีสองดวงปะมีดวงเดียว มีสี่ห้องจ้ะมีสี่ห้องนะแต่มีดวงเดียวอีกอันหนึ่งที่เปรียบกับความรักความหวงแหนก็คือแก้วตาก็คือดวงตานั่นแหละแก้วตาก็หมายถึงไอ้ดวงตาที่เราไว้ใช้มองเนี่ยนะซึ่งตาเนี่ยมีกี่ตามีสองตาตรงนี้ฮะดิษตรงนี้หมายถึงตาบอดครับวันหนึ่งที่อัลลอฮ ทำให้คนคนนึงเนี่ยตาบอดด้วยกับสาเหตุใดก็แล้วแต่บางคนอาจจะบอดตั้งแต่เกิดเลยเนาะบางคนอาจจะมาบอดตอนตอนไหนอะตอนที่มีชีวิตอยู่และเอาเราทดสอบเขาแล้วเขาก็อดทนอัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่เขาคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่ตาบอดเนี่ยนะ สิ่งหนึ่งที่จะอัลลอฮ์จะให้มาทดแทนก็คือโสตประสาทที่ดีเยี่ยมคนพวกนี้เนี่ยจะมีหูที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปหูเขาจะดีดีกว่ากว่าเราอะนะสามารถจะแยกเสียงได้เออฟังกุรอานเนี่ยทำไมคนตาบอดอ่านกุร,าารอานไพเราะล่ะอ่านถูกต้องด้วยในครูฟาริดาใช่ไหมเแ,แกแกอ่านกุรอานได้ฟอรอฮามาก อันดีไว้คนตาดีอย่างเราอีกเ,อเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยสามารถจะแยกเหมือนดวงตาได้เลยไม่ต้องดูใช้ตามองอักษรใช้ใช้ฝูฟัง,ฟงแล้วก็แยกอักษรได้คราวนี้มันมีมันมี <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในประเทศอาหรับคนตาบอดคนหนึ่งพี่น้อง <c oughs> นะแกก็เป็นเด็กกันเลยครับ อายอเนี่ยก็บังคับเด็กเนี่ยพี่น้องทําไมบังคับให้เรียนกุรอ่านเนี่ยไ่เรียนรอกน้อยคนนักเกินที่บอกว่ามาสอนกุรอ่านให้ฉันหน่อยไม่ไหวแล้วฉันอยากเรียนอยู่ไม่ได้แล้วจ้ะเออเราก็ต้องจําจีจาใช้แล้วเด็กคนนี้ตาบอดด้วยก็เลยให้เด็กคนเนี่ยไปเรียนกุรอ่านแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดเน่ยพี่น้องไม่ได้สะดวกไปบ้านเราเนี่ยเดินเท้าเป็นกิโลเดินเท้า ขึ้นไปบนบนเขาด้วยมึงฮะนะเพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันก็จะเป็นภูคงภูเขาอะ่ะก็เดินเท้าขึ้นไปเขาบอกว่าวันที่เขาเดินไปเนี่ยทั้งตาบอดเอ่ยคำทางไปไปเรียนหนังสือเนี่ยครูเขาสอนแค่อายะเดียวทำไมไม่สอนซะเยอะๆหน่อยละอุตส่ามาแล้วทำไมสอนแค่อายะเดียวแล้วก็สอนอยู่งั้นแหละอายะเดียวสอนให้อ่านอยู่งั้นแหละแล้วให้ทองจำด้วย ปัจจุบันนี้คนตาบ่อยคนนี้ฮาฟิดกุรานนะจำได้ทั้งเล่มก็ท่องจำด้วยแต่เขาท้อใจกลับมาบ้านเพราะว่าพอเรียนเสร็จแล้วมันไม่ได้นอนที่โรงเรียนเนี่ยมันต้องขับมาบ้านเหนื่อยอีกกลับมาบ้านเขามานั่งคิดว่าทำไมนะครูฉันเนี่ยใจร้ายจังอุตส่าห์เดินไปตั้งนานเหนื่อยกันแล้วกลับก็เหนื่อยได้มาหนึ่งอาย์เองอยากจะได้เยอะๆพอไปเปิดดูในประวัติ บอกว่าซอบ้านนบีเนี่ยเรียนไม่เกินสิบอายะหรอกห้าหกอาย,ยะเรียนจนกระทั่งรู้ถึงจะย,ย้ายไม่ได้เอาจํานวนแต่เอาคุณภาพพวกเราเดี๋ยวนี้เน้นจำนวนเ,นเอาเยอะไว้ก่อนมีคุณภาพไหมไม่รู้ <c oughs> แต่สมัยก่อนเขาเน้นคุณภาพไงน้อยก็จริงแต่คุณได้คุณภาพสองรอกอ้าของเขาเนี่ยเหมือนกับสองรอกอ้าของเราเหรอเออ <c oughs> โหยืนกันดูก,กัวกันสุยุดกันใช่ไหม โอ้ยเนี่ยฉันมาละหมาดแปดรอกอาได้เยอะแต่เป็นไก่เลยนะจิกจกอบมดเลยไก่คนหนึ่งละหมาดสองรอกอาเหมือนกันแต่คุณชั่วกว่าดีกว่าหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาก็พยายามไปเรียนกุรอานตลอดมีเชคคนหนึ่งมาสัมภาษณ์เป็นเชคฟาหัดนะฮะอันนี้เขาเป็นฟาหัดกันดารีเนี่ยเป็นนักอ่านของประเทศคูเวต เป็นกอรีนะมีสองคนดังๆเนะี่ยคูเวตน่นะก็จะมีฟาหัดกันดารีคน,นอีกคนหนึ่งมาแชารีมาแชารีดังกว่าเพื่อนเลยคนรู้จักเยอะอีกคนหนึ่งก็คือฟาหัดกันดารีนะครับนะปรากฏว่าเขาถามว่าท่านเคยขอดูอาให้ให้ตามองเห็นบ้างไหมมีความรู้สึกอยากจะมองเห็นโลกใบนี้บ้างไหมเออเพราะว่าท่านเป็นคนดีนี่ท่องคุอรอ่านได้เลยทำไมไม่ยกมือขอดูอาต่อร้อนล่ะ ใช่ไหมเผื่อไม่แน่ล <médico S 1> ่ะเทคโนโลยีสมัยนี้ถูกไหมล่ะมันมันอาจจะรักษาได้ผ่าแก้วตาลอกตาอะไรก็ว่ากันไปฉันก็ไม่รู้นะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการเขาบอกว่าเด็กคนนี้พี่น้องบอกว่าไม่เคยขอที่จะให้ตาของฉันเนี่ยกลับมามองเห็นเลยและฉันพอใจกับการที่เอาล่อให้ฉันตาบอดตั้งแต่กําเนิดเขาถามว่าทําไมทําไมคิดแบบนี้ล่ะ พราะวันกิยามัตเนี่ยวันที่ฉันไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาฉันจะใช้ข้อตรงนี้แหละในการลดบาปจากการใช้สายตาในการมองสิ่งไม่ดีต่างๆพตอตอบแบบเนี่ยพี่น้องนะเชคเอยพ่อแม่เออยที่อยู่ตรงนั้นร้องไห้กับอิมานของเด็กคนนี้เลยเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ข้อตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์ให้เขาตรงเนี้ย เป็นการลดบาปในการที่จะไปมองของฮารอมถามว่าโอกาสในการไปมองของฮารอมของเขาเนี่ยจบเลยพี่น้องไม่มีเลยบาปเรื่องการไปใช้สายตามองสิ่งที่ฮารอมไม่มีแต่พวกเราเนี่ยมีโดยเฉพาะเราอยู่เมืองไทยซะด้วยพี่น้องออกไปปากซอยก็เจอเล่ยคนไม่คุ้มียาบออกไปเดินห้างก็เจอเล่ยคนน,นุ่งสั้นเออแต่เดี๋ยวแต่ว่าฟังแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวฉันไปติมติมตาให้บอดไม่ใช่นะยัง <c oughs> ไม่ใช่นะหมายความว่า อะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ลดโทษให้นะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นบาปเล็กๆเนี่ยพี่น้องเราอาบน้ำแล้วลมาเราละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลดให้อันะนี้พูดเราไม่ได้ไปตั้งใจจะไปมองนะต่อมาอนุญาตไหมให้เราเนี่ยร้องทุกข์เออพี่น้องหรือกล่าวเล่าความทุกข์ของเราเนี่ยให้กับคนอื่นฟัง เอถ้าแบบนี้จะเรียกว่าคนอดทนไม่ละอาจารย์มาเจอกับชั้นก็มาเล่าว่าเนี่ยฉันเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ไปรักษามาเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกเลยฉันไม่สบายเป็นไข้ไออย่างนี้ไม่อดทนแล้วถ้าอดทนมันต้องไม่พูดอะไรเลยอย่างนั้นหรือเปล่าไปถามหมอไปหาหมอหมอถามอาการเป็นยังไงอัลฮัมดุดลิลละหไวจ้ะแล้วก็เจ็บคงเจ็บคออะไรไหมอัลฮัมดุดลิลละหดีจ้ะ หมอบอกอ้าวกลับไปม,มึงมาหามึงไ,ไม่บอกโลกกูแล้วจะรู้ไหมเออคำถามว่าเราสามารถที่จะบอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับคุณหมอหรือเพื่อนๆของเราหรือคนในจมะมาอเราให้เขาขอดูอาได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ไม่มีปัญหานะถ้าพี่น้องจะไปบอกถึงความอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับหมอยิ่งหมอนี่ต้องบอกเลยแหละ พราะเขาจะได้จ่ายยาให้เราถูกเออบางคนก็ไปย้อนหมอเอ้าหมอเป็นหมอได้ไงไม่รู้ว่าฉันป่วยเป็นอะไรเออว่ะหมอก็บอกอ้าแล้วจะรู้ไปละแกป,ป่วยไม่ใช่ฉันป่วยแกต้องเล่าให้ฉันฟังสินะคราวนี้แต่มันมีเงื่อนไขว่าไอการเล่าการบอกเนี่ยสองเงื่อนไขนนะนี้นะถึงจะไม่เรียกว่าเป็นบาปนะ หนึ่งต้องบอกในลักษณะที่ไม่ได้เกิดความไม่พอใจต่อกําหนดของอัลลอฮ์เล่าเนี่ยแบบทําไมฉันต้องเจอแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์ม่ยุติธรรมกับฉันเลยฉันอุตส่าห์ละหมาดยิ่งดีทาไมต้องมีมะเร็งมาให้ฉันด้วยถ้าเล่าแบบนี้เนะี่ยไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ไม่พอใจหรือหรือหรืออะไรนะแสดงความคิดร้ายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอันที่สอง ต้องไม่เล่าในลักษณะท้อแท้นะหมดอะไรตายอยากอโลไม่ไหวแล้วฉันตายให้ได้วันพรุ่งนี้ก็ดีเลยนะไออย่างนี้เนี่ยขอมาบนะไอแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เป็นบาปถ้าไปเล่าในลักษณะเล่าแบบท้อแท้แล้วเกินมันไม่ไหวแล้ว ฉันแย่สุดๆแล้วต้องเล่าตรงนี้เนี่ยเล่าตรงลักษณะมีกําลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮฺอัลฮัมดุลลาห์แต่ก็ยังไหวนะอะไรก็ว่ากันไปเพราะได้มีคําสอนของท่านรอสุลลลอฮฺสโลลลอฮ์วาไลวอซัลลมที่ผ่านมาแล้ว,ลวก็นบีบอกกับอิบราฮิมดุลไม์มะูดว่าท่านนะเป็นไข้เหมือนกับคนสองคนนะ่ะใช่ไหมนบียังบอกกับดุลไลม์มสอูดเลยแต่ถามการบอกของนบีเนี่ยพอใจใน,ไม,ใจในไม่พอใจในกําหนดของอหรือเปล่าไม่มี ท้อแท้เปล่าไม่มีแต่เป็นการสอนโดยซ้ำว่ายิ่งอดทนมากเท่าไหรอัลลอฮ์จะให้บลบุญมากเท่านั้นเห็นไหมเป็นเป็นข้อคิดที่ดีด้วยท่านหญิงไอาชาเนี่ยเคยปรารพบท่านนาบีเป็นอะไรไหมท่านหญิงไอาชาเนี่ยปวดศีรษะปวดหัวผู้หญิงอ,อาการปวดหัวเนี่ยพี่น้องนะถ้าไปดูในหนังสือติบุญนะบวี ออกแพทย์แผนนบีนะผมจำนิมุกรยิ้มหรือเปล่าเขียนโอ้โหหลายสาเหตุมากอากาศร้อนนี่ก็บปวดหัวได้อาบางคนเนี่ยพี่น้องไปเจออากาศร้อนๆปวดหัวนะไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆเป็นไงหายเออปวดหัวนะท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกกับน,นาบีว่าโอ้ศีรษะปวดศีรษะจังจังเลย และท่านนาบีกล่าวว่าไงรู้ไหมนบีบอกว่าโอไอาชารู้ไหมฉันเนี่ยปวดศีษามากกว่าท่าบอกมากกว่าเธออีกพอท่านหญิงไอาชารู้ว่านาบีปวดมากกว่ากาพูอะไรไหมไม่พูดแล้วขนาดนาบียังปวดมากกว่าฉันเลยเอออับดุลรล้อยมูซูเบรเคยถามอัสมะนะอับดุลรล้อยมูซูเบรซูเบรบินอวามเดี๋ยวก่อนนะผมนับนับญาติก่อน อับดุลเบซูเบดก็เป็นเป็นลูกชายสิลูกชายก็ถามกับคุณแม่ถ้าหญิงอัสมาบินเจอบีบักรินพี่สาวไอชะพี่สาวน้องสาวถ้าหญิงไอชะขณะนั้นเนี่ยนางเจ็บป่วยว่าเธอเป็นอย่างเอิแม่เป็นอย่างไรบ้างนางก็ตอบว่าฉันเนี่ยเจ็บเหลือเกินนะ่ย แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็ควรที่จะสันเสริญต่ออัลลอฮ์เสมอก่อนที่จะเอ่ยถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเจอโต๊ะคนหนึ่งนะโต๊ะจากตรังโทรมาบริจาค50บาทร้อยบาทแก,แกบริจาคตลอดพอถามเข้าไปคีรายเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมอัลฮัมดุดิลลาโต๊ะไม่สบายปกติมันจะทำอยู่แล้วต้สบายใช่ไหม แต่นี่เขาบอกอัลฮัมดุลิละโตะไม่สบายเป็นไข้แต่ไม่เป็นไรนะอาจารย์อัอลลอฮ์ลดบาปให้โตเออกหลอพูดจาดีมากเลยถามกี่ทีก็แสดงโตไม่สบายตลอดนะแต่แต่ไม่มีหลุดคําว่าอัลฮัมดุลิละเลยทุกครั้งกล่าวว่าอัลฮัมดุลิละดังนั้นตรงนี้พี่น้องก่อนที่เราจะเอ่ยถึงอาการเจ็บไข้ได้ปวยอย่าลืมกล่าวสรรญเสริญอัลลอฮ์ด้วยดังที่อับดุลย์นูมัสอูดได้กล่าวว่าเมื่อการขอบคุณ อยู่กับการร้องทุกข์อยู่ก่อนการรวคทุกข์เอาใหม,นะาม่นะอับดุลบาซูดบอกว่าไงนะเมื่อการขอบคุณเนี่ยอยู่ก่อนการร้องทุกข์หรือการกล่าวความไม่ความทุกข์ต่างๆเนี่ยเขาหาใช่ผู้ที่ร้องทุกข์ทั่วไปไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเป็นผู้ร้องทุกข์ที่อยู่ในอีมานอยู่ในศรัทธาที่ถูกต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นคนที่ ที่อะไรนะที่ร้องทุกข์โดยทั่วไปก็จะไม่มีการสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่เลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามเขาจะมาสรรเสริญอัลลอฮ์ไหมล่ะการร้องทุกข์ต่อเลาะเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติให้ปฏิบัติได้การขอดุอาเนี่ยบอกถึงความเจ็บปวดยาอัลลอฮ์ฉันเจ็บปวดเหลือเกินยาอัลลอฮ์เนี่ยบอกได้เช่นนบียะกูบนบียะกูบนี่โดนโดนทดสอบเรื่องอะไรเอ่ย เรื่องลูกไงลูกทะเลาะกันขากันเลยนะหนึ่งในนั้นนบิยูซุฟอ่ะโดนยองยอนบ่อถามว่านบียะคุบรู้ไม่รู้แตจ่จัดการยังไงก็ต้องอก็เลยพูดยังไงก็ต้องอมทุกข์ไปอยู่กับความทุกข์พี่น้องทะเลาะกันนะซึ่งฉันเนี่ยเพียงแต่ร้องทุกข คำว่าวเพียงแต่ร้องทุกข์หมายถึงบอกถึงความเศร้าวความทุกข์ให้อลลอฮ์ฟังแต่ไม่ได้แสดงถึงความไม่พอใจต่ออัลลอฮ์และความเศร้าสลดและความระทมความทุกขระทมะอ่ของฉันต่ออัลลอฮ์เท่านั้นต่อมาพี่น้องครับ กฎอีกข้อหนึ่งนะก่อนที่จะ,ะจบการบรรยายนะครับอาจารย์มาหรือ,อยังไอ้ท่านหนึ่งมามาแล้วหรือเปล่ามามาแล้วใช่ไหมอโอเคครับอะมาพอดีเลยแม่เป๊ะฝากเอาไว้พี่น้องสําหรับคนที่ยังไม่ป่วยคนที่ยังอะไรนะคนที่ยังสุขภาพดีอัลลอฮฺสุบบฮานะหัวตายและทรงยุติธรรมพี่น้องอัลลอฮฺทรงรู้ดีว่า บ่าวของพระอ,องค์เนี่ยเป็นคนที่เกียจติค้านหรือไม่ดังนั้นฮะดิษบทนี้จึงเป็นฮะดิษให้พวกเราเตรียมตัวนบีบอกว่าอีดามาริดออับดุเอาซาฟรอเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเอาซาฟรอหรือเดินทางกูติบาลาหูมิสลามาแกนายะมาลูมูกีมันซอฮีฮันอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญ ให้กับบุคคลนั้นเสมือนกับตอนที่เขานั้นสุขภาพดีอยู่หรือสุขในสุขในภาวะที่เขานั้นไม่ได้เดินทางบางคนเดินทางเนี่ยถามว่าตอนเดินทางเนี่ยละหมาดร,รอวาติปปะ,ะก็ไม่ได้ละหมาดละหมาดร,รอวาติปก็เหลือแค่ก่อนซูโมอย่างเดียวใช่ไหมที่เหลือก็ไม่ได้ทำแลวพอย่รยอรวมหมดแต่ตอนที่ไม่ได้เดินทางเนี่ยละหมาดร,รอวาติปไหมถ้าอยู่บ้านคําตอบละหมาด แสดงว่าไอ้ตอนเดินทางเนี่ยเอาล็อบันทึกผลบุญละหมาดให้ได้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยตามพะดิสน,นี้นะปกติอยู่บ้านเราอ่านวีริศหลังละหมาดถูกป่ะตอนเดินทางมันยุ่งอะ่ะไหนจะเก็บกระโปรงกระเป๋าวีริศไม่ได้อ่านเอาล็อบันทึกผลบุญเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านอะ่ะอ่านวีริศตอนเดินทางเหนื่อยลําบากจังเลยกว่าจะถึงที่พักไม่ได้ตาฮัดยุธถามว่าตอนอยู่บ้านตาฮัดยุธไหมอ้าวตาฮัดยุธได้ด้วย แสดงว่าทำเอาไว้ตอนที่สุขภาพดีๆเผื่อตอนป่วยเราจะได้รับผลบุญเหมือนนั้นเลยมกกรบางยีสิงสุราเลยนะแปลว่าไม่ได้และขาดสุราไม่ได้ต้องไปอยู่สุราไปละหมาดสุราตลอดอันนี้ไม่ใช่ไปนอนนะไปละหมาดวันหนึ่งเป็นอมพพึษ์เป็นอมภาตนอนติดเตียงเอาลอ์ลลบันทึกผลบุญเหมือนตอนสุขภาพดีเหมือนตอนไปสุราได้ผลบุญสุราทุกวันแหล,ละละหมาดบนเตียงอะ่ะ อยู่ที่ว่าตอนมีสุขภาพดีเราทําแบบไหนดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะโต๊ะทั้งหลายที่นั่งละหมาดโต๊ะทั้งหลายนั่งละหมาดอัลลอฮ์บันทึกให้เหมือนตอนยืนละมานั่นแหละโตที่ไม่ไหวอ่านกูดอ่านแล้วตาไม่ดีแล้วบางคนอ่านมากๆปวดหัวเพราะว่าตามันไม่ดีไงสายตาไม่ดีอ่านได้น้อยลงแต่ตอนเป็นสาวเนี่ยอัลลอฮ์อ่านดีเหลือเกินอัลลอฮ์บันทึกผลบุญเหมือนตอนเป็นสาวเลย ดังนั้นทำเอาไว้เยอะๆตอนสุขภาพดีและไอ้ประเภทพอป่วยแล้วอยากทำเนี่ยพี่น้องไอ้ตอนสุขภาพดีไม่ทำเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันจะไม่เข้าหดิษบทนี้บึงยีเนี่ยอาจารย์เนี่ยลูกไม่เข็นฉันไปสูราวเลยนั่งรถเข็นแล้วนะจะไปสูรดาวลูกมันไม่เข็นฉันไปเลยฉันอยาให้มันเข็นไปเนี่ยมั่มเขาก็อ่านเพราะ,ราะแล้วก็บังยีตอนตอนก่อนหน้านั้นล่ะตอนขาดีๆแล้วบึงยีไปสูราวบ้างไหมปั่นแต่จักรยานนะเิ ต้องมีวิ่งที่ไหนจะไม่แข็งวิ่งหมดสุราไม่เคยวิ่งไม่เคยเข้าออ,อย่างนี้ไม่ไ,มได้ผลบุญจ้ะออผละบุญเหมือนตอนวิ่งไปเกี่ยวเอ,อขาดีๆเนี่ยต้องใช้ไปในหนทางศาสนาด้วยนะอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตําหนิคนออกกําลังกายนะเนืองดีนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเราก็ต้องถามว่าเออใช้ไปในหนทางขอ,งอรอดด้วยนะเอ,อเพื่อเอาไว้ว่าเพื่อเอาไว้ว่าตอนที่เราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราจะได้ รับบันทึกผลบุญเหมือนตอนที่เราสุขภาพดีเลยนะครับก็ขอดูอาอนทุกให้กับพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะมีพลัมัยที่สมบูรณ์นะครับไม่จ็บใครได้ป่วยนะแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสมาฟังศาสนากันแบบนี้เรื่อยๆนะครับสุภานะก็รอคุ้มเม่บิฮามดิกะอ ل ชาดูอัลลาอิลาอิลาอันตะอัสตัฟฟิรุคะวะตูบุลัยสัลลัมุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮีวะบรก